เรียกว่าเป็นละครที่ประสบความสำเร็จแบบสูงสุดจริงๆสำหรับละครเรื่องกรงกรรมเพราะถึงแม้ว่าเพิ่งลาดออไปแต่แฟนๆก็ยังพูดถึงละครเรื่องนี้แบบไม่ขาดปากจริงๆเรียกว่าเป็นละครน้ำดีที่มีเนื้อหาเข้มข้นมากๆเรียกว่าเป็นละครที่ประบอความสำเร็จอีกเรื่องนึงจริงๆโดยล่าสุดผู้จัดได้จัดงานเลี้ยงฉลองปาร์ตี้วันกรงกรรมให้กับความสำเร็จของละครและทุกๆคนงานนี้แทบจะขนกันมาทั้งกองจริงๆขนามทีมโดยใหม่เจริญปุระเบนล่าราณีเจมจิรายุเพชรธกฤตโอกาสวชิรวิทย์ช้ำชนาทิพย์น้ำฟ้าธัญพัฒน์แพพิชภามุกศิรินรัตน์ริชออนเนตรยีหวาปรียาการซึ่งบรรยากาศภายในงานนั้นเรียกได้ว่าทั้งสนุกสนานและอบอุ่นมากๆเลยทีเดียว